เหล่าคนบันเทิงอาลัยร่วมส่งแม่แอดโฉมฉายเป็นครั้งสุดท้ายบันเทิงวันที่26มิถุนายน2567 18:16 น.เหล่าคนบันเทิงอาลัยร่วมส่งแม่แอดโฉมฉายเป็นครั้งสุดท้ายวันที่26มิถุนายน2567ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครสถานที่ประกอบพิธีชาปนกิจนักแสดงอาวุโสแม่แอดโฉมฉายวันชุลีชัดวิไลที่เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคเบาหวานที่โรงพยาบาลรามคำแหงเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาสิริอายุ73ปีท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจเพื่อนพี่น้องลูกหลานในวงการบันเทิงและแฟนๆที่ติดตามผลงานของนักแสดงอาวุโสมาโดยตลอดและได้มีพิธีไว้อาลัยตั้งแต่วันที่23ถึง25มิถุนายนที่คริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรับเปี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าลูกสาวอาร์ตพนิษฐ์นาถฉัตรวิไลได้ทำพิธีเคลื่อนศพคุณแม่จากคริสตจักรอภิสุทธิสถานมูลนิธิปันรักเปี่ยมสุขจังหวัดสมุทรปราการมายังศาลา14วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมประกอบพิธีชาปนกิจเวลา 15.09 นาฬิกาได้ทำพิธีเคลื่อนศพออกจากศาลาโดยมีลูกสาวอาร์ตพนิษฐ์นาถพร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มกัปตันภูทเนศหงมานพร่วมกันถือรูปภาพส่วนเอชัยยามิตรชัยถือกระถางธูปและได้เดินวนรอบเมน3รอบแล้วนำหีบบรรจุร่างขึ้นบนเมนเพื่อรอประกอบพิธีชาปนกิจต่อมาเวลา 15:30 น.มีการแสดงหน้าไฟรำฉุยฉายเพื่อเป็นการไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเป็นพิธีประชุมเพลิงโดยมีหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลเสด็จเป็นประธานในพิธีบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งมีบุคคลในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัยอาทิพิษสมัยวิไลศักดิ์รองเข้ามูลคดีมยุรฉัตรเหมือนประสิทธิเวชธาริกาธิดาทิตย์ยุวดีไทยฮิรันนฤมลนิลวรรณอรสาพรมประธานพิมพ์แขกุญชรณอยุธยาวรายุทธมิลินทจินดายิ่งใหญ่อายนันท์ณัฐนีสิทธิสมานจิรวดีอิสรางกูลณอยุธยาปริศนากล่ำพินิษชัดชัยสิงห์ใจเปล่งพาณิชย์กิตติเชี่ยววงกุลปัทมวันเข้ามูลคดีนริสาพรมสุภาสุประวัติปัทมสูตรปิยมาศมนยกุลอุทุมพรศิลาพันธ์สสิธรรามโกมุตวัฒนกุลภูทเนศเอกบุตรสกรหงมานพและลูกชายน้องดินชัยยามิตรชัยพร้อมภรรยาและลูกสาวแป้งสรัญฉัตรมิตรชัยพุทธิดาศิรฉายาลลิตาปัญโยภาสผัดไทยใจดีธงธงมกจกและอื่นๆ แพทองทานเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนำร่อง10จว.ต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่26มิถุนายน2567 13:05 น.แพทองทานเปิดตัวศูนย์ TCDC นำร่อง10จังหวัดสนับสนุนทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นหวังต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากลเมื่อวันที่26มิถุนายน2567ที่อาคารไปรษณีย์กลางบางรักนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติร่วมเปิดงานประกาศจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ New TCDC ใน10จังหวัดได้แก่เชียงรายนครราชสีมาปัตตานีพิษณุโลกแพร่ภูเก็ตศรีสะเกษสุรินทร์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยในแต่ละจังหวัดเข้าร่วมงานอาทินางสาววิสารดีเตชธีราวัตรส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทยนางสาวลินทิพรวรินทร์วัชรโรจน์
ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายพัชระจันทร์รวงทองส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยนายชนินรุ่งธนเกียรติทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยนายนิกรสมกลางส.ส.ฉะเชิงเทราพรรคเพื่อไทยเป็นต้นนางสาวแพทองธารกล่าวเปิดงานว่างานนี้เป็นการประกาศจุดเริ่มต้นของนโยบายการยกระดับทุนวัฒนธรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยให้เป็นพลังขับเคลื่อนกระบวนการซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศในปัจจุบันทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทั้งภาคเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ประเทศไทยมีภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ามากมายแต่ยังขาดการบูรณาการและกลไกที่เหมาะสมในการนำมาพัฒนาและต่อยอดให้กลายเป็นทรัพยากรหลักของประเทศนางสาวแพทองธารกล่าวว่ารัฐบาลจึงมีนโยบายสร้างคนเพิ่มทักษะผ่านการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC แห่งใหม่ในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านต่างๆที่เป็นภูมิปัญญาสำคัญในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารดนตรีการออกแบบศิลปะและวิถีชีวิตอื่นๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับนโยบาย1ครอบครัว1ซอฟต์พาวเวอร์ OFOSที่จะช่วยสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนทุกบ้านทุกครัวเรือนอย่างแท้จริงเปิดโอกาสให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าฝึกอบรมผ่าน TCDC โรงเรียนวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนรวมทั้งค่ายมวย400แห่งที่จะร่วมอบรมมวยไทยด้วยเพื่อให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงได้ตั้งแต่ระดับตำบลจังหวัดจนถึงระดับประเทศนางสาวแพทองธารกล่าวต่อว่านโยบายการสร้างคนผ่านการอัพสกิลรีสกิลจะสำเร็จได้ผ่านความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานอย่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชน CEA ที่เป็นจุดตั้งต้นดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่ใน10จังหวัดขึ้นในระยะแรกรวมถึงการผนึกกำลังขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นในจังหวัดต่างๆที่มาร่วมอำนวยความสะดวกจัดหาทรัพยากรพื้นฐานและความร่วมมือไปจนถึงหน่วยงานสนับสนุนอย่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพในการจัดหาหลักสูตรในการอบรมพัฒนาทักษะพร้อมออกใบรับรองศักยภาพทั้งหน่วยงานที่รับช่วงต่อในการสร้างงานเพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานเหล่านี้ได้เข้าถึงตลาดงานที่สำคัญที่จะเชื่อมต่อความสำเร็จทั้งระบบไปสู่ตลาดระดับประเทศและตลาดโลกได้นางสาวแพทองธารกล่าวอีกว่าความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหลักกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกจัดตั้ง TCDC แห่งใหม่ใน10จังหวัดทั่วประเทศมีวัตถุประสงค์หลัก3ประการได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทุนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคการสร้างเครือข่ายและกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพของคนในพื้นที่และการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับท้องถิ่นโดยทั้ง3เป้าหมายจะเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถนำทุนทางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของเราไปสู่การสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปด้านนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีรองประธานกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติกล่าวว่าศูนย์10จังหวัดคัดเลือกมาจาก24จังหวัดซึ่งดูจากความพร้อมเมื่อมีการจัดตั้งแล้ว10จังหวัดนี้จะเป็นการพัฒนาทั้งต้นน้ำและกลางน้ำคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในช่วงปีหน้าส่วนการเดินสายไปเยี่ยมชมศูนย์ต่างๆนั้นเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนอกจากนี้ในอนาคตเราอยากให้มีศูนย์ระดับนานาชาติตามมหานครใหญ่ๆทั่วโลก